มีอีเมลจาก YouTube ส่งมาหาคุณอ่านไม่ออกแปลไม่ได้ทำยังไงดีวันนี้เรามีตัวช่วยนะคะมีวิธีมีตัวช่วยที่วิเศษจาก Google สวัสดีค่ะครูสุพิชค่ะโปรดกดไลค์กดติดตามครูสุพิชด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสร้างสรรค์นะคะคลิปนี้จะแนะนำแอปของ Google นะคะที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นไปที่ Play Store เลยค่ะแอป2ตัวที่ให้คุณไปโหลดมาก็คือแอป Google แปลภาษาและแอป Google เอกสารทำการดาวน์โหลดมาได้เลยค่ะคุณสมบัติของแอป Google แปลภาษานะคะสามารถแปลภาษาได้ถึง105ภาษาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยภาษาไทยแปลเป็นภาษาเขมรมีตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนฮูกเลยนะคะดูตามภาพรายละเอียดได้เลยค่ะปัญหาที่เราเจอก็คือเราอ่านอีเมลของ YouTube ไม่ออกเรามาเปิดดูอีเมลเลยนะคะจะเห็นได้ว่าอีเมลที่ส่งมาก็จะเป็นภาษาอังกฤษคราวนี้แนะนำา2อย่างนะคะ2วิธีในการใช้การแปลตรงนี้ก็คือวิธีที่1ก็คือการคัดลอกแล้วเปิดอีเมลเลยนะคะเปิดอีเมลมาตรงภาษาอังกฤษที่เราต้องการจะเข้าใจความหมายเราคัดลอกดูตามภาพเลยนะคะพอคัดลอกปุ๊บเราก็ติดนิ้วมือเราไปเนี่ยแล้วเราก็เอาไปเปิดใน Google แปลภาษาเมื่อเปิดเรียบร้อยแล้วเราก็แตะวางเลยค่ะพอแตะวางเราจะเห็นได้เลยว่ามันสามารถจะแปลความหมายออกมาได้แต่ความหมายของ Google เนี่ยอาจจะมีการเลื่อนไหลได้นะคะเพราะภาษาอังกฤษจะไม่แปลตรงตัวเหมือนไทยเมื่อเราแปลแล้วคราวนี้เราควรจะทำยังไงถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะอ่านเฉยๆที่ไม่ต้องเก็บข้อความภาษาไทยบันทึกไว้เนี่ยเราก็อ่านอย่างเดียวถ้าเราต้องการไปบันทึกก็ทำการคัดลอกข้อความก็ที่จะเอาไปวางใน Google เอกสารนั่นเองคราวนี้มาวิธีที่2วิธีที่2นี่เป็นการถ่ายภาพแคปหน้าจอให้เป็นภาพนะคะเพื่อนำเข้าไปสแกนในแอปแปลภาษานะคะภาพที่ถ่ายจะถูกเก็บเป็นภาพตัดขอบเรียบร้อยจะถูกเก็บไว้ในอัลบั้มนะคะแล้วคราวนี้เราก็มาเปิดในแอปแปลภาษาคลิกตรงนำเข้าก็คือดึงเอาภาพที่เราเก็บไว้เมื่อกี้นะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็มากดตรงกลางเรียกว่าสแกนนะคะคราวนี้มาดูตัวหนังสือที่ภาพที่จะสแกนนั้นก็จะเป็นปรากฏเป็นช่องๆตรวจสอบนะคะว่าช่องแต่ละช่องครบถ้วนไหมเมื่อครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเราก็จะเลือกทั้งหมดที่จะเอาไปแปลที่จะไปแปลก็จะเป็นข้อความออกมาดูด้านบนนะคะภาษาอังกฤษจะอยู่บนและภาษาไทยที่แปลแล้วจะอยู่ด้านล่างในทำนองเดียวกันเมื่อเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถจะก๊อปหรือคัดลอกเอาไปวางไว้ใน Word เอกสารนั่นเองนะคะ Google เอกสารก็จะเก็บไว้บนคลาวด์นะคะเวลาคุณต้องการใช้งานคุณก็เปิดเอกสารออกมาดูได้เลยหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะได้ใช้ประโยชน์นะคะตัวช่วยที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมีอีกเยอะแยะนะคะโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครูสุพิชด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ